ันที่13มีนาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ซึ่งมีผลกระทบในช่วงวันที่13ถึง14มีนาคมนี้ทำให้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นลมฝั่งตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในวันที่13มีนาคม2566มีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยและหนองคายภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในวันที่14มีนาคม2566ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราด